ใช่ครับงานวันนี้ก็เป็น Hello Kitty ครบรอบ50ปีนะครับในงานก็จะมีคาแรคเตอร์ของซาริโอมากมายครับใครที่แบบว่าเป็นแฟนซาริโอนะครับก็สามารถมางานนี้ได้เลยเพราะว่ามีทุกคาแรคเตอร์เลยเราก็เป็นสาวกได้จริงๆแล้วก็ชอบครับชอบคิตตี้ถ้าชอบนะก็ชอบใช่ชอบคิตตี้เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเบบี้เนี่ยก็จะซื้อให้แต่คิตตี้ทุกอย่างที่เป็นคิตตี้ก็คือเต็มบ้านหมดแล้วครับตอนนี้คือเมื่อกี้ตอนเดินดูเป็นไงบ้างตอนไหนรู้สึกว่าเราเข้าตาเยอะมั้ยคะที่จริงเข้าตาพวกแบบว่าเขาจะมีเป็นแบบว่าคอลเลคชันพิเศษครบรอบ50ปีเขาก็จะเป็นคิตตี้ในแบบว่าหลายรูปแบบมีทั้งแบบว่าผิวเข้มสีขาวแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็โซนมีกล่องสุ่มด้วยเห็นช่วงนี้เขาคิดกล่องสุ่มกันก็คิตตี้นะครับไซโอก็มีกล่องสุ่มแสดงว่าเล็งไว้แล้วหรือว่าจะอ้อนเบบี้ซื้อให้ดีคะเดี๋ยวไปดูเองครับแต่วันนี้ที่พี่ห้อยมานี้คืออันนี้เขาให้มาครับใช่ฮะจริงชุดมากใช่ให้มาครับก็เป็นแบบว่าห้อยกระเป๋าได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพี่กันให้มาพี่ที่ไซโอให้มาครับก็หมอพี่ออฟอ๋อไม่ใช่น่ารักฝากเลยลูกฝากเลยครับก็ฝากนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับซาริโอนะครับแคร์ทุกคาแรคเตอร์เลยนะครับก็ครบรอบ50ปีนะครับก็มากันได้นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับชั้น1มีของทุกอย่างครับกระติกแก้วน้ำเครื่องเขียนผ้าเช็ดตัวกล่องสุ่มนะครับแล้วก็ยังมีแบบว่าให้ทำกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้อยลูกปัดใช่ครับใช่ใช่ DIY ใช่ครับโมเมนต์วันเกิดที่ผ่านมาครับขอบคุณครับก็วันเกิดจริงๆแล้ววันเกิดปีนี้คิดว่าจะเป็นแบบว่ากินข้าวกันแบบว่าไม่กี่คนแต่ว่าพอชวนไปชวนมาเนี่ยคือกันชวนไปหลายคนแต่ว่าเขาไม่ยอมตอบรับว่ามาหรือไม่มาเราก็คิดว่าไม่มาไม่ว่างกันอะไรเงี้ยแต่พอถึงมันจริงก็ขอบคุณมากๆทุกคนเพื่อนทุกคนเลยครับที่มากันเยอะมากๆครับดีใจมากๆเขาตั้งใจแบบจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าในแง่ทุกคนจะไม่ตอบรับเราไม่สนใจไม่รู้ว่าเขาอาจจะยุ่งอยู่หรือว่าไงตอนนั้นเราก็เดาไม่ถูกว่าใครจะมาบ้างอะไรเงี้ยใช่อันนี้คนมาทั้งตึกนะไม่ครับไม่คนก็แซวอยู่เหมือนกันนะไม่อยู่ยังไม่ทั้งตึกตึกเยอะกว่านี้ยังตึกเยอะกว่านี้แต่ละคนเขาว่าคนรักน้องกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจครับแบบว่าปกติแล้วกันเวลาวันเกิดเนี่ยกันชอบไปแบบว่าไปทะเลอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างก็เลยมากินข้าวที่กรุงเทพพอมีกินข้าวที่กรุงเทพเนี่ยเราก็มีโอกาสที่ได้ชวนเพื่อนๆที่ไม่สามารถจะแบบเดินทางไปแบบว่าต่างจังหวัดได้อะไรเงี้ยครับใช่เห็นเป็นว่าน้องกันเลขปีนี้เท่าไหร่เลยค่ะเลขสวยเยอะปีนี้22ครับจ้าอันนี้เลขอะไรที่เราคิดไว้ในใจว่าเรา22ใช่ใช่ฮัลโหลแห่งความจีนปีนี้31ครับโอ้แต่หน้าเด็กมากเบบี้ว่าไม่ค่ะหน้าเด็กมั้ยคะครับแล้วปีนี้สังเกตของน้องกันปีนี้มันมีความพิเศษอะไรท่านรู้สึกว่ามันพิเศษที่กว่าทุกปีมั้ยคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ปีนี้เราได้ซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่มีอะไรหลายอย่างที่เราต้องทําแล้วก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นมากๆอะไรเงี้ยครับใช่บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ไหมคะหรือว่าเราอยู่กันอยู่ครับอยู่กับน้องสาวแล้วก็คุณยายครับใช่ตั้งเป้ายังไงกับชีวิตคาเฟ่ของเราตั้งเป้ายังไงเหรอครับก็น่าจะทำงานในวงการไปเรื่อยๆครับแล้วก็หางานอย่างอื่นด้วยที่เราชื่นชอบก็ตอนนี้กันทำแบรนด์เสื้อผ้าของกันเองครับก็ชื่อว่าแบรนด์เจนเต้มาทำด้วยก็มาทำใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ในวงการบันเทิงก็ยังทำต่อไปครับเพราะว่าชอบขวัญจากพี่ออฟเบบี้ให้อะไรให้อะไรนอกจากยกเค้กแล้วมีอย่างอื่นไหมตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าเขาเคยพูดแล้วว่าจะเป็นแบบว่าของที่แบบของที่ใช้ในบ้านอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้บ้านเรายังไม่เสร็จใช่อันเรารีเควสต์ได้เลยค่ะตอนนี้เราอยากได้อะไรเป็นพิเศษจากเบบี้ออฟรีเควสต์เลยหลายอย่างเลยครับตอนนี้อันที่แน่นอนคือเสื้อผ้าเลยโซฟาอะไรเงี้ยชอบแบบไหนครับเดี๋ยวก็น่าจะมินิมอลครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าสรุปออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นตัวไหนอะไรเงี้ยใช่อยากได้โซฟาเนาะครับก็คือมารวมเป็นชิ้นเดียวซึ่งมันใหม่ทุกครั้งเลยก็ได้แล้วแต่แบบปีเอาจริงๆแล้วแต่แบบปีให้หมดได้หมดเลยแล้วพอปีเขาแบบพูดเฉยมันมีความแบบว่าพูดที่แรกจริงๆหรือว่าให้แน่นอนไม่ชัวก็ต้องรอดูครับว่าจะให้หรือเปล่าเพราะน่าจะอีกสักพักนึงเลยอ่ะใช่ก่อนจะเสร็จอะไรเงี้ยเขาอาจจะต้องคงผ่านคืนนะจะได้เป็นแฟนคนดังจริงหรอ
อย่าลืมนะป้าปีแล้วเขามีอวยพรอะไรให้เราพิเศษพิเศษไหมหรือว่าอะไรไหมครับจริงๆยังไม่ได้แบบว่าอวยพรอะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยแต่วันเกิดเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วกันไม่ป้าปีกับกันไม่ค่อยแบบว่าเออมันมาพูดว่าเอ้ยอวยพรให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นแบบว่าเออใช่ใช่ไม่ได้แบบใช่ไม่ได้ตีกันเออไม่ค่อยตีครับแต่งอนงอนมีบ้างครับงอนอะไรกันก็แล้วแต่ตอนจัดช่วงนี้ไม่มีงอนแต่ว่าเมื่อก่อนก็มีงอนบ้างอะไรเงี้ยใช่ป้าปีก็ต้องงอนส่วนมากครับป้าปีก็จะใช่เข้ามาคุยใช่ก็งานด้วยกันยังไงบ้างไม่เอ่ยอะไรนะครับได้ครับหลังจากนี้ซีรีส์ก็ตอนนี้มีถ่ายทำอยู่ครับก็เรื่องลิฟเดย์วันแก้ตายครับเล่นกับน้องปานดิวแล้วก็ปอนนะครับพี่ฝึกงานก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วแต่ว่าสามารถดูย้อนหลังได้นะครับใครที่ยังไม่เคยดูงานกับพี่ป๊อปจะมีไหมเมื่อเร็วนี้ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจครับว่าแฟนมีใช่เดี๋ยวก็จะมีแฟนมีครับเร็วๆนี้ใช่ครับอุ่นใจไหมคะที่เรามีทั้งปาปี้มีทั้งแบบว่าเบบีรักเราอุ่นใจครับก็ขอบคุณมากๆครับก็รู้สึกว่าเบบีเนี่ยอยู่กับกันกับปาปี้มานานมากก็ขอบคุณมากๆที่ทุกครั้งเวลาเราไปงานหรือว่าเราไปที่ไหนก็เขาก็มาซัพพอร์ตเราตลอดเลยครับดีใจมากๆครับนี่นะวันปาปี้12เนาะใช่ครับตลอดไปก็อยู่ตลอดไปเลยครับขอบคุณค่ะโอเคเรียบร้อย